ไปกินนี่ต่อสวัสดียามเย็นครับวันนี้เราขออนุญาตบล็อกให้ทุกคนดูครับสาวๆกำลังหิวครับแล้วก็ทำขนมอร่อยๆกินกันคนนั้นที่ทำครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานแต่งกันต่อครับก็มาดูบรรยากาศการนั่งกินกันนิดหน่อยนะครับในช่วงยามเย็นแล้วอูจะทำกับข้าวอะไรพี่กินเนี่ยที่เอามาจะเพิ่งพูดได้เป็นตัวอะไรเออเห็ดมุกเออเดี๋ยวค่อยไปทำพอจบแค่นี้นะตอนนี้คือสาวๆก็หาอาหารว่างกินกันก่อนเดี๋ยวจะต้องไปร่วมงานดองกันนะครับวันนี้เขามีการล้มวัวไป2ตัวตัวแรกก็ไปร่วมงานอยู่ของเฮดเมนูต่างๆมากมายเลยคือหนึ่งตัวตอนเช้าที่เขาเลี้ยงแขกใช่ไหมเลี้ยงญาติพี่น้องทำงานเขาช่วยเลี้ยงอ๋อคือเลี้ยงเป็นตัวนั้นเลยหรอทุกอย่างของวัวนี่คือเขาก็ใครว่างอะไรก็ทำเอาไปทำต้มไปต้มแซ่บไปย่างไปจี้ไปทำโอ้ให้ญาติเขากินส่วนที่ถ้ามันเหลือเขาก็ส่วนแบบส่วนที่ไม่ได้ทำที่มันเหลือเขาแบบเราได้ทำที่งานพรุ่งนี้เช้าแต่ก็ไม่พอต้องทำอีกตัวนึงต้องเพิ่มไว้สำหรับงานจริงตอนแรงนี่ต้องแบบเฮ็ดเวียงมืดแรงในกลางคืนเลยจนทอด1โมง2โมงแล้วพอพรุ่งนี้เช้า10โมงมัดแขนแล้วประมาณ11โมงของกินต้องได้ขึ้นหน้าตรงมันแล้วหมดยังตอนก็คือถ้าพรุ่งนี้ตอนตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆโต๊ะจีนไปแล้วเออพรุ่งนี้ก็ต้องแต่วันนี้คือแบบมันต้องทำอาหารให้เสร็จตอนแรงตอนกลางคืนเนี่ยต้องทำให้เสร็จทุกอย่างอ๋อคืนนี้เขาต้องทำให้เสร็จแล้วถ้าไม่เสร็จก็คือเป็นพวกยำอะไรเพราะว่าต้องเกี่ยมเครื่องไว้ให้มืดแล้วยำมีตั้งแต่มาคนเข้ากันให้มันแล้วก็เอาขึ้นถ้าเกิดอยากดูคลิปเต็มๆก็วันนี้ไปดูค่ะทำกินแบบบ้านๆดูบรรยากาศดีนะคือเหมือนชาวบ้านมาช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือแล้วคือคนทำอาหารก็มีที่ทำใครเก่งอะไรก็ทำใครถนัดอะไรก็ทำมานะมีอาหารหลายอย่างมากผมถ่ายคลิปไว้คือมันเป็นแบบว่าสดๆอะไรก็มีเงี้ยนะครับอยู่ที่คนชอบไม่ชอบแต่คนที่นี่เขากินยังไงแล้วก็กินตามนั้นผมก็จัดเนื้อดิบๆไปเป็นกิโลเลย ถูกใจแล้วก็ยังมีเมนูเกี่ยวกับของป่าแต่ว่ายังไม่บอกเว้นตัวอะไรนะครับก็เซียนเข้าปากเราเข้าไปแล้ว นะในบ้านเราครับงวดที่แล้วชวนผมไปหาปลาในน้ำมือผมดีผมไม่ว่างไงต้องกลับเหมือนวันนี้คือมาถึงปั๊บเขาไปเข้าป่าก่อนที่ผมจะกลับมาก็เลยไม่ทันได้เห็นเขาไปในป่า แต่ก็ได้เห็นตัวอยู่นะครับแล้วก็เอามาทำกินกันเดี๋ยวรอชมนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับเยอะค่อยว่าเขาน่าจะซื้อคกมาแล้วนึ่งข้าวแล้วตำมันนี่กินแทนข้าวเนาะเออแล้วแป้งตำไงแป้งชอบกินเยอะมันใครเอามือตำจะแซ่บอยู่แต่แสงงาเยอะมากๆอันนี้คือเก็บมากินนั่นเลยนะอยู่ที่นี่คือหากินง่ายไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายเราจะอยู่ที่นี่กันประมาณ 4-5 คืนครับเราก็จะเดินทางกันต่อเพราะน้องอูนี่ติดสอบติดทำวิจัยตัวผมเองก็มีแผนการเดินทางอยู่นะครับก็ยังไม่จบทีเดียวก็จะพยายามไปต่อช็อตให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะเอาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆมาฝากเพราะตอนนี้ประสานงานกับน้องๆเป็นช็อตไปหมดจากอูนี่พี่ก็ไม่จะไปไหนวะธรรมชาติดีแต่อูไม่มีเวลาให้ไงอยู่กับแม่แล้วใครจะไปส่งเราอ่ะอยู่กับแม่ก็ได้แล้วผมจะกลับเส้นทางใหม่ด้วยลองดูเส้นทางนี้ลองดูไม่เคยกลับไม่เคยมาอูพาไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะครับเป็นเส้นทางที่ไม่ต้องผ่านด่านแล้วก็งวดที่แล้วมานี่คืองวดที่แล้วมีรถไหมที่วิ่งไปทางนู้นไม่มีใช่ไหมแต่มันไม่ได้มีมันก็ไม่ใช่รถเพราะมีรถไปกลายเพิ่งจะมีรถปีกลายอะไรไฟฟ้าก็มีปีนี้ไฟฟ้าโอ้ไม่ไฟฟ้าไฟฟ้ามีไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าโทรศัพท์หลงสัญญาณโทรศัพท์มีปีนี้มีประมาณเดือน6ยังไม่ถึงปีไม่ถึงปีหรองวดที่แล้วมายังเล่นเน็ตไม่ได้เลยงวดที่แล้วมาเล่นเน็ตไม่ได้เงียบเงาเป็นโชคดีมากเลยมาอินเทอร์เน็ตไม่งั้นนะคือไม่มีอะไรทำอ่ะก็เคยไปอยู่นะไปแล้วที่ไม่มีเน็ตไงนั่งเงี่ยวนั่งแยกกันเล่นเกมครับฟังเพลงอยู่นั่นแหละไม่ใช่เรามีกิจกรรมทำตลอดไอ้นี่ไงจี่ข้าวทำของกินไงน้องแป้งก็ไม่พ้นอย่างเงี้ยละกิจกรรมเขาขนาดนั้นไปก็ไม่เล่นโทรศัพท์แล้วทำไรนอนกินทำไปเลยไม่ว่างเมื่อกาตอนนี้ก็เริ่มใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะไปบ้านในรถเลยใช่ป่ะอือใช่ครับตรงนี้มันดำปีเลยเดี๋ยวก็ไปช่วยกันทำกับข้าวครับพร้อมน่าจะอยู่กันดึกแหละฮะอยู่ดึกเลยใช่ไหมคืนนี้แม่นอยู่ดึกได้ป่ะเอาเสื้อกันหนาวไปเสื้อหนาวด้วยเราเปิดเพลงกันให้เต็มที่อ่ะคืนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะปิดตอนไหนคงไม่ปิดหรอกมั้งเปิดทั้งคืนถ้ามีงานดองเขาจะไม่ปิดเขาจะเปิดทั้งคืนเลยเพื่อให้มันคึกคืนไงผมไปถ่ายช็อตตอนที่เพลงไม่ยังลำโพงยังเสียอยู่ก็รอดไปพอเปิดเขาเปิดเพลงได้ผมก็ชิ่งมาเลยนะครับแล้วช่วยงานเสร็จ
อร่อยอยู่เอาน้อยๆก็พอเอาไปกินไปมันน้องแป้งพี่ไม่ค่อยหิวเอาครึ่งเดียวพอดูนี่ดูยืดความยืดของมันนี่เมื่อเราคุยท่านไม่ชมอยู่ปากไม่ว่างนะคุณแม่เก็บร้านหรอพ่อแม่เก็บร้านแล้วครับยังเก็บน้อยอืมเราจะไปพร้อมกันเลยวะอัดประตูฮะไปพร้อมกันเลยวะเลื่อนไปเลื่อนไปขายน้ำมันเป็นถุงอะอันนี้อะไรเนี่ยขมิ้นเนาะปูดมังเพชรเนาะพริกไทยน้ำตาลทรายอัลพันกีอันนี้อะไรอะสาคูสาคูจะมีลูกอมนั้นที่เป็นแบบถุงแล้วน้อยๆไปไหนแล้ววะนะอย่างกระติกก็ยังมีขายแต่บ้านเราไม่มีนะบ้านเราแจกฟรีอันละ 1,000 กิบเนาะอืมอันนี้เส้น 2,000 ได้ 2,000 ยางครับผมอันนั้นผมจะก็มีอย่างนี้นะ 1,000 กิบเอออันนี้ก็ 1,000 กิบอะไรอ่ะถุงขายแบ่งขายถุงพลาสติกเอาไว้ให้เขาใส่ของกินอะไรเงี้ยอันนี้หัวกองน้ำมึงมีขายล่ะมีอันนี้ขนมอัน500ดูดิ3เม็ด3เม็ด500ครับ3เม็ด500บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วมั้งน้อยมากมียังไม่เป็นถุงถุงละ10บาทแล้วไงสำรวจร้านค้าบ้านอูคำหน่อยแล้วก็มีถ่านไฟฟ้าต้องใช้อยู่นะที่นี่ต้องใช้เอาไว้กันกบกันเขียดเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย 7,000 ตีเป็นเงินไทยกี่บาทเนี่ย20กว่าบาทนะ20กว่าบาท20บาท20กว่ากระเทียมก็หัวมาขายอย่างเงี้ยอ่ะขายอย่างงี้เลยถ้าเขาจะเอาพันกิบสี่หัวแม่เออสี่หัวถ้าเขาจะมาเอาพันกิบเขาก็ยิบให้สี่หัวอ๋อถ้าเขาว่าเอากระเทียมพันกิบเราก็ยิบให้นี่หนึ่งหัวแล้วก็มีนี่ด้วยต้องไปมาเอาไม่รู้กี่พันกิบละอาหารอะไรอ่ะหัวอาหารเอาอันนี้ปกเพราะว่าไก่ขึ้นซับไก่ขึ้นซับอันนี้หัวอาหารไก่ถุงก็ได้แม่6,000อันนี้สลีถุง4,000อืมข้าวโพดนะขายบิ๊กแดงสกอตบายมีหมดน้ำส้มมีหมดสกอตบายสกอตบายมีหมดอันนี้ยังเป็นแบบเป็นซองนะไอคอมฟอร์ตอะไรนะอืมเขาจะซื้อแบบนี้เพราะถุงใหญ่เขาไม่ซื้อไอคอมฟอร์ตนี่คือไอน้ำยาปรับผ้านุ่มไหมแม่น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้แม่ไปซื้อที่เมืองมาหรือว่าที่ไหนเนี่ยซื้อที่เมืองอ๋ออ่ะแล้วกันกินส่วนหลายคนแถวนี้แบบถ้าราคา 4-5,000 เขาจะบ่ซื้อคือเป็นแฟบพุงใหญ่ๆสิอ่ะบ่ค่อยซื้อจะซื้อแบบนี้น้อยๆกับซื้อแบบนี้เพราะว่ามีเงิน 1,000 กีบก็สามารถซักเครื่องได้สินะอ๋อถ้ามีเงิน 1,000 กีบก็กินน้ําอันนี้ได้นะใส่น้ํามันได้ถ้าอยู่ที่เวียงมีเงิน 1,000 กีบซื้อไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็มีเงิน 1,000 กีบกินพริกได้มีเงิน 1,000 กีบกินมักพริกไทยอ่ะพริกไทยได้อะไรอย่างงี้โอ้บะหมี่โกนยังมีอย่างงี้นะมีโกนมีนี้มาซื้อบ้านอูก็จบแล้วพันกีบพันกีบบ่บ่แม่นอะไรอันนี้ได้พันกีบนะบางอันมันบ่แม่นพันกีบหมดเลยนี่คุณแม่น้องอูเจ้าของร้านคือก็จะมีความสุขหน่อยตอนที่ลูกสาวมาปกติอยู่คนเดียวนะเผื่อแป๊บเดียวตอนยังน้อยอูอยู่ฮานแม่เปิดฮานขายเครื่องบ้านอูอยู่ป.5ข้าเจ้ามาถามซื้อขนมที่เป็นถุงใหญ่ๆน่ะมันมีหลายๆถุงขนม5บาทนะพี่เนี่ยมันมีหลายๆถุงเนาะเป็นถุงใหญ่ๆทั้งหมดมันถุงอยู่ 5,000 กีบก็ถามซื้อหมดอูไม่ขายอูว่าขายถุงเดียวอูขายทอนเงินผิดทอนเงินถูกตอนนั้นโตขึ้นมานิดนึงก็ไปซื้อของให้แม่เลิกโรงเรียนแล้วก็ไปซื้อเครื่องให้แม่มาขายนะคิดถึงตอนเป็นเด็กย้อนกลับไปไม่ได้แล้วโอ้แต่ก่อนมีแต่ห้านี่ก็ห้าเดียวห้าอื่นบริมีในแถวนี้นะอ๋อเหรอร้านแรกขายเครื่องดีๆแล้วตอนนั้นเครื่องดียังมีโฮงซอยเขาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ตอนนั้นดังๆอ่ะตอน2005 2007 2008น่ะอ๋อร้านแม่นี่ขายดีไม้ที่เรากำลังดังตรงแถวที่เป็นป่าแล้วไม้ท่อนจะขี้กายนี่ฮะนะแล้วเขาจะเอาไม้มาซอยนี่ฮะนะอันนี้ทิ้งแม่ทิ้งอ๋อแม่ทิ้งอันแม่ได้ขายเครื่องเมื่อกี้ดีในน้ำเจลเลยแต่นี่คือเจริญแล้วนะเขาบอกว่าคือบ้านอูนี่คือเป็นตะก่อนเป็นบ้านหลังท้ายนะคือบ้านท้ายเข้าไปก็ป่าเดี๋ยวนี้เข้าไปก็เป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะนี่คือประวัติ
ส่วนหนึ่งในบ้านก่อนออกมาไปสร้างบ้านหลังเล็กๆแถวห้องน้ำอ่ะหลังเล็กๆมีห้องนอนห้องเดียวแล้วก็ออกมากับเป็นเฮือนไฟเป็นเฮือนครัวเป็นครัวเลยแล้วก็มาสร้างหลังฮั้นสร้างหลังฮั้นก็สร้างบ่แล้วแล้วก็ยู่ไปยู่มาเพราะว่าพ่อบ่มีเงินสร้างเพราะว่าส่งลูกเรียนมืดดีแล้วไงแต่ว่าบ้านตรงนี้ก็คือเขาก็ค่อยทยอยปลูกนะก็คือก็ค่อยทำใหม่ทีละน้อยแปลงทีละน้อยเนาะเพราะว่าถ้าสิเฮ็ดเฮือนละเฮ็ดกับบ่มีไผอยู่เพราะว่าทุกคนจะแยกย้ายกันหมดติแล้วก็คิดว่าบ่เฮ็ดเอาเงินไปเฮียนเพราะว่าถ้าเอาเงินไปเฮ็ดบ้านมันก็บ่มีเงินบ่มีเงินเฮียนหนังสือ เอาเฮียนก่อนเฮียนค่อยว่าน้ำลังเออแต่ลูกๆก็ต้องกลับมาช่วยกันจะพาลูกเขยลูกสะใภ้มาช่วยกันสร้างบ้านให้พ่อแม่ไงแน่นอนมีแผนอยู่อีแผนอยู่เลยโอเคนะก็เรากินเรียบร้อยครับพี่ซ่าเดี๋ยวเราจะไปบ้าได้ไหมครับประวัติโอ้ยลูกกับบ้าเลยแม่ปูหูเอาเดี๋ยวเราคงได้ไปงานนะเราตอนแรกว่าจะไป5 โมงใช่ไหมอันนี้กี่โมงห้าโมงครึ่งโอ้มืดเร็วจังอ่ะพี่นึกว่าทุ่ม6 โมงครึ่งทุ่มแล้วนะผมบอกให้ดูเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยงานตรงนั้นเน็ตไม่ค่อยดีแล้วคนเยอะด้วยครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปช่องอันนี้อันทัวร์ช่องที่ผมทำมาเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ช่องน้องแป้งเชงตุ้งนั่นเองครับพักหน่อยอะไร